ท่านครับวันนี้หลังรับสำนวนเนี่ยจะมีการพิจารณาสั่งฟ้องได้ภายในเท่าไหร่เดี๋ยวต้องดูสำนวนยังบอกรายละเอียดต้องดูสำนวนก่อนนะครับท่านคะจากพยานหลักฐานที่มีอยู่นี่มั่นใจว่าจะเอาผิดกับผู้กระทำผิดได้ก็ตามพยานหลักฐานครับทั้งหมดพิจารณาตามพยานหลักฐานด้วยความเป็นธรรมนะครับ4 แฟ้มครับ 1,365 แผ่นครับโอเคเจ้าหน้าที่ลงรับแล้วก็เชิญท่านดีที่สวัสดีครับท่านดีมากในวันนี้นะครับก็มีการส่งมอบและรับมอบจำนวนคดีนะครับคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนสนใจนะครับสื่อมวลชนให้ความสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นคดีสำคัญนะครับทางอธิบดีภาค7นะครับก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับเพื่อจะพิจารณาในคดีในคดีนี้นะครับก็โดยมีท่านสุวิทย์นะฮะจุตกูลเป็นหัวหน้าคณะทำงานนะครับในการสั่งคดีเนี่ยนะครับเราปฏิยึดกฎหมายและนโยบายของท่านอัยการสูงสุดนะครับคือจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะฮะแล้วก็จะต้องสั่งจำนวนให้รวดเร็วและรอบคอบนะครับจำนวนเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะเราก็จะตัดผมมีนโยบายที่จะให้ตัดจำนวนเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายใน5 วันนะครับแต่ถ้าหากว่าจำนวนเนี่ยมีข้อบกพร่องที่จะต้องตัดสอบสวนเพิ่มเติมนะฮะในประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับก็มีนโยบายนะครับผมมีนโยบายที่จะเร่งรัดพนักงานสอบสวนนะฮะให้ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยนะภายใน5 วันทุก5 วันนะครับก็จะให้คณะทำงานเนี่ยครับให้พิจารณาสั่งคดีให้เสร็จโดยรวดเร็วนะครับน่าจะให้เสร็จทันภายใน5 วันนะครับครับส่วนตัวนะครับคดีนี้นะครับที่สื่อมวลชนในส่วนของตำรวจซึ่งรับผิดชอบตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับเราได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยซึ่งตำรวจภูธรภาค 7ได้ตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้ใช้เวลาในการสอบสวนประมาณ 55 วันถึงแล้วเสร็จนะครับผู้ต้องหามีทั้งหมดสิ้น 14 คนนะครับเราจับกุมได้แล้ว 3 ออกหมายจับ 1 นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเราใช้ทุกฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอุทยานกฎหมายป่าไม้กฎหมายอาญาพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะครับและกฎหมายเกี่ยวข้องอื่นรวมเอกสารที่เรารวบรวมมาทั้งหมดเนี่ย 4 แฟ้มเอกสาร 1,365 แผ่นนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าสมบูรณ์เต็มที่ครับรับสำหรับในเย็นละที่เหลือ1คนนะครับเราได้ของมาจับเราได้ประสานการตรวจคนเข้าเมืองนะครับทุกด่านรวมถึงตำรวจภูธรนะครับซึ่งอยู่บริเวณแนวชายแดนนะครับให้รับทราบ